那你要吃糖吗？冷静。สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการถ่ายวิดีโอนอกสถานที่หนึ่งสำหรับมือใหม่ที่ช่วงนี้มันอากาศร้อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากบล็อกนอกสถานที่เนี่ยมีวิธีทริปและทริคมาให้ในการเตรียมตัวออกมาบล็อกนอกสถานที่จะได้ไม่ออกมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าเกินไปการที่จะออกมาบล็อกนอกสถานที่ในจังหวะที่แบบเมืองไทยนี่ตอนนี้แดดเปรี้ยงมากโอ้โหแบบผมอาบน้ำเสร็จปุ๊บโอ้โหเหงื่อออกเลยอ่ะก็เลยจะมาบอกนะครับ Shape and Tricks นะครับในการที่จะออกมาบล็อกนอกสถานที่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เคยเตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปพร้อมๆกันครับคำแนะนำข้อแรกในการที่จะออกมาบล็อกนอกสถานที่เวลาที่จะอากาศร้อนๆเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเอาจริงไม่ควรจะออกมาในช่วงที่แบบแดดจัดๆนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครตื่นเช้าก็ออกมาในช่วงแบบเช้าก่อนแบบทำให้เสร็จเรียบร้อยในช่วงแบบไม่เกิน10โมง11โมงอะไรแบบนั้นหรือถ้าจะเป็นในช่วงบ่ายไปเลยเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงไปเลยครับในช่วงที่แดดแรงๆนะครับที่แบบโอ้บ่าย2บ่าย3อะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความร้อนว่าแบบให้ออกมาในช่วงแบบหลัง4โมงเย็นไปเลยอันเนี้ยจะโอเคที่สุดครับถัดมาที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของบทพูดครับที่เราเตรียมหัวข้อเรื่องมาเลยว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็คือเตรียมให้พร้อมว่าเราจะใช้กล้องอะไรถ่ายเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับถ้าเป็นพวกในกลุ่มกล้องเล็กอย่างโทรศัพท์มือถือตัวของ Action Cam พวกนี้อาจจะเตรียมตัวไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ในกลุ่มของที่เป็นกล้องอย่างเช่นตัวของที่เป็น Size Sensor APS-C หรือเป็นตัวของ Full Frame อ่ะถ้าคุณใช้ตัวของกล้องประเภทนี้แล้วคุณใช้เลนส์ Wide แบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมแนะนำว่าให้ซื้อตัวของVND filter ครับที่มันเป็นเหมือนตัวของแว่นกรองแสงที่ผมปรับอยู่เนี่ยมันจะช่วยกรองแสงที่จะจ้าเกินไปได้เนี่ยให้มันกลับมาแล้วเรายังได้แสงสวยๆแล้วก็ด้านหลังยังเบลอได้ด้วยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมมักจะติดออกมาเลยเวลาที่ใช้ตัวกล้อง full frame นะครับว่าถ้าเลนส์ไหนที่ผมใช้เนี่ยแล้วติดตัวของ VND ได้เนี่ยอันเนี้ยผมจะไม่ค่อยกลัวเรื่องของแสงที่มันจัดเกินไปอะไรแบบนั้นครับถัดมานอกจากเรื่องกล้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะครับว่าวันนั้นคุณจะเอาอะไรออกมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาตัวของอุปกรณ์ไปจํานวนนึงเผื่ออะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าในช่วงที่เป็นหน้าร้อนแบบนี้หน้าร้อนแล้วมันร้อนจัดๆแบบนี้เราไม่ควรจะเอาของมาเผื่อครับเราเอามาแค่เท่าที่เราใช้แล้วเราก็ใช้เท่านั้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เราถือของออกมามันจะได้ไม่หนักไม่ใช้พลังงานเยอะด้วยอันนี้เป็นอีกส่วนนึงนะซึ่งในส่วนของไมโครโฟนแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยก็ลองดูครับว่าเตรียมพร้อมแค่ไหนเราจะใช้อะไรถ่ายว่าแบบเฮ้ยอันนี้เราจําเป็นต้องใช้มั้ยถ้าไม่จําเป็นก็ตัดออกจากกระเป๋าไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้ลดน้ําหนักในกระเป๋านะครับซึ่งเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ผมหลังๆก็จะเน้นคําว่าซาวด์ดีไซน์ซาวด์ดีไซน์เนี่ยก็คือเราออกแบบตัวของเสียงเนี่ยเวลาที่เราพูดนอกสถานที่แบบเนี้ยเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยเราออกแบบว่ายังไงเราออกแบบให้มันเก็บเสียง environment รอบๆข้างด้วยไหมหรือจะให้เฉพาะที่เป็นเสียงของเราอย่างเดียวซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวไมโครโฟนที่เราใช้นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ไมค์ช็อตกันเนี่ยว่าทุกคนก็จะได้ยินเสียงรอบๆของผมเวลาที่ผมพูดว่ามันจะมีเสียง environment ตรงนี้เข้าไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ที่เราออกแบบไว้ว่าเราอยากให้วิดีโอเนี่ยในรูปแบบเสียงเนี่ยตอนเราพูดเนี่ยมันมีเสียงบรรยากาศรอบข้างมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับส่วนเรื่องของสคริปต์หรือบทพูดหรือแบบหัวข้อที่จะพูดเนี่ยโอเคผมแนะนําในส่วนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นกันบ่อยๆนะครับสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ที่เป็นแบบโซโล่คนเดียวแบบนี้เราบางทีเราจะไม่ได้เขียนหัวข้อซะทีเดียวแบบนั้นมันทําให้ตอนที่เราออกมาข้างนอกอ่ะมันทําให้เราแบบบางทีเราลืมว่าเราจะพูดอะไรตรงเนี้ยผมแนะนําว่าให้จดหัวข้อครับจดในโน้ตในโทรศัพท์ในอะไรก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราอยากพูดเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างถ้าขี้เกียจจดอ่ะสุดท้ายอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าขี้เกียจจดเนี่ยให้จําให้ได้ก่อนว่าเราจะพูดอะไรบ้างเราจะพูดหัวข้ออะไรบ้างเพื่อที่ว่าเวลาออกมาแบบเนี้ยอย่างวันนี้ผมก็จดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วเราก็พูดลื่นไหลใช้เวลาในการทําวิดีโอเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยจะดีมากครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะออกมาเดินบล็อกข้างนอกนะครับก็คือในจังหวะที่เราเดินเนี่ยจริงมันไม่ควรจะเป็นการพูดที่ลักษณะที่เป็นเดินไปพูดไปเพราะว่ามันจะเหนื่อยมาก
ตรงเนี้ยสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยในการออกมาบล็อกนอกสถานที่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมบางทีเราออกมาบล็อกแล้วมันเหนื่อยมากๆอันเนี้ยให้ลองสังเกตตัวเองก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่เดินไปพูดไปหรือเปล่ามันเหมือนกับที่เวลาเราออกกําลังกายครับที่เราก็มักจะไม่ได้พูดอยู่แล้วแต่คือพอเราพูดเนี่ยมันเท่ากับว่าเราต้องใช้พลังแรงลมในตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากแนะนําว่าจังหวะที่เราจะพูดเนี่ยก็คือให้หยุดนิ่งก่อนแล้วเราค่อยพูดในแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เราต้องการสื่อสารนะครับอันเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยทําให้เราเหนื่อยน้อยลงในการที่จะออกมาบล็อกนอกบ้านนอกสถานที่ในวันที่อากาศร้อนครับเรื่องของการเดินไปพูดไปอ่ะครับจริงๆมันก็สามารถทําได้แหละคือถ้าคุณไม่เหนื่อยเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่นี้ผมแค่มาแชร์นะครับว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าการออกมาเดินแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหนื่อยนะมันอาจจะมาจากสาเหตุที่เราอะเป็นคนที่เดินไปพูดไปแล้วก็บางทีเราพูดผิดก็ต้องเดินใหม่พูดใหม่อะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เหนื่อยเกินความจําเป็นครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูผมมาตลอดเนี่ยผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเพราะว่าผมอะเป็นคนที่มักจะเดินไปพูดไปแล้วถ้าสังเกตดูอะผมก็จะมีแบบว่าเดินแล้วผมเป็นคนเดินเร็วอะเพราะฉะนั้นจังหวะเดินผมก็จะแบบมีเหมือนแบบตอนพูดมันก็จะแบบเหนื่อยเนาะแบบนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าเดินอยู่เนี่ยก็ให้หยุดพูดเป็นช่วงๆครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปครับทุกคนนะข้อถัดมาครับในระหว่างที่เราพูดหรือเดินอยู่อะให้มีจังหวะที่เข้าร่มบ้างอย่าอยู่กลางแดดแบบตลอดเวลาอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆแม้ว่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วก็ตามแต่คืออย่างเงี้ยก็คือให้อยู่ในร่มบ้างเพื่อที่ว่าเราอะจะได้ไม่โดนแสงแดดโดยตรงไม่รู้สึกว่ามันร้อนมันแบบอบอ้าวจนแบบร่างกายเราสูญเสียน้ํามากเกินไปนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงก็ได้แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยต้องเตือนกันเพื่อที่ว่ามันจะได้ทําให้ร่างกายอ่ะไม่เพลียไม่เหนื่อยจนแบบมันอุบัติเหตุไปได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปยืนพูดตรงโน้นอ่ะอย่าไปกันเอาน้ำเปล่าขวดนึงใจบัตรเครดิตครับของน้ํานะครับในระหว่างวันเวลาที่เราออกมานอกสถานที่เนี่ยอันนี้ก็จําเป็นครับคุณอยากจะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไปเนี่ยว่าให้พกของเบาที่สุดเราอาจจะไม่ได้พกน้ําเนี่ยติดกระเป๋ามาตั้งแต่ออกจากบ้านแต่อย่าลืมเด็ดขาดครับที่ถ้ารู้สึกว่ามันร้อนมากมันเหนื่อยมากอยากอดทนครับให้รีบหาน้ํามาดื่มนะครับเพื่อที่ว่าให้ร่างกายเนี่ยมันได้รับน้ําเพราะว่าร่างกายพอเรามันร้อนมากมันระเหยตัวน้ำออกไปเยอะนะครับระวังนะครับในการออกมาบล็อกเวลาที่อากาศร้อนจัดๆนะระวังเรื่องของฮีทสโตรกเป็นอย่างมากครับแนะนำว่าในแบบจังหวะที่เราพูดแบบนิดนึงเนี่ยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนิดแค่นิดเดียวเนี่ยก็ให้เดินไปซื้อน้ำหรือแบบเดินไปซื้อน้ำเสร็จแล้วก็พกน้ำติดตัวไว้เลยเนี่ยอันเนี้ยจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของเราเนี่ยได้อย่างมากครับเรื่องของของที่พกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าให้เอามาน้อยๆเนี่ยวันนี้ผมก็เอามาแค่กระเป๋าใบนี้นะครับไม่ได้เอากระเป๋าที่เป็นตัวกระเป๋าเป้ใบประจำนะตอนนี้ผมใช้เป็นตัวเล็กของจริงแทงอันนี้ก็ใส่ตัวกล้องที่เป็นฟูลเฟรมมาอันนึงนะครับแล้วก็มีของกระจุกกระจิกอยู่ข้างในก็คือเอามาเท่าที่เราเนี่ยคิดว่าเราจะใช้ก็จะมีตัวหนึ่งกล้องนะครับแล้วก็มีตัวเลนส์ที่ใช้วอล์กอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมใช้ตัวของเลนส์11 f1.8 นะเป็นของกล้องที่เป็น APS-C แต่เอามาใส่กับฟูลเฟรมเพื่อที่ว่าจะได้ให้ภาพมันกว้างแล้วก็จริงๆตอนถ่ายเนี่ยผมเอาให้ดูว่ามันจะมีขอบมืดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวไปทํารีวิวพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงมันจะมีขอบแบบเนี้ยครับผมเอาให้ดูก่อนเนี่ยมันจะมีขอบมืดแล้วผมก็ต้องไปหมั่นยืดไปครอปมันนิดนึงเพื่อที่ว่าให้ตัวขอบมืดอ่ะมันหายไปจากภาพมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังในการใช้เผื่อใครอยากใช้ตามเอาตัวเลนส์11มาประกบกับตัวของกล้องฟูลเฟรมนะอันนี้อันเนี้ยเป็นแบบคู่แมทช์ที่ผมอ่ะใช้มาอยู่ประมาณสักว่าตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่ปลายควอเตอร์3ต้นควอเตอร์4 2023อ่ะจนถึงตอนนี้ก็คือใช้แล้วก็มีจังหวะที่ผ่านมาก็จะใช้ตัวกล้องอีกอันนึงประจำก็คือตัวของกล้องเล็กตัวของ Action Cam Insta 360 S Pro ตัวนั้นก็เป็นอีกกล้องนึงที่ชอบมากในการที่จะพกออกมาแล้วแน่นอนพอเป็นกล้องตัวเล็กอ่ะมันเบาด้วยเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยรู้สึกนึกถึงคิดถึงตัวมุมภาพของกล้องอันใหญ่ความเบลอหลังอะไรแบบเนี้ยก็เลยหยิบตัวของกล้องฟูลเฟรมเนี่ยออกมาถ่ายเอามาถ่ายนอกสถานที่แล้วก็พกอยู่ในกระเป๋าแค่นี้ที่ผมเคยโพสต์ไปนะใน Facebook อันนี้ก็เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนึงเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้ที่เป็น Fort in my bag ที่ช่วงนี้ผมใช้อะไรบ้างในการที่แบบบล็อกออกมานอกสถานที่เนี่ยจะได้ให้ทุกคนเห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าเฮ้ยเวลาออกมาบล็อกอ่ะ
เราเอาของออกมาเท่าที่เราจะใช้เนี่ยก็พอแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทิปนะครับในการที่จะออกมาบล็อกนอกสถานที่นะครับตรงนี้ใครที่เบื่ออยู่ในห้องในช่วงนี้มันเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกว่าแบบถ้าจะอยู่ในห้องเราก็ถ่ายซ้ำๆๆๆบางทีเราก็รู้สึกอาจจะเบื่อฉากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคข้อดีคือมันไม่ร้อนคุณสามารถเปิดพัดลมเปิดแอร์ได้แต่คือพอออกมาข้างนอกมันก็ดีตรงที่คุณได้บรรยากาศใหม่ๆเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกในเรื่องของช่วงอุณหภูมิเรื่องของเวลาเนี่ยว่าออกมาแล้วให้มันไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยว่าให้เตรียมตัวออกมาให้เตรียมเรื่องของอุปกรณ์อะไรเนี่ยให้แค่พอเพียงพอใช้งานเรื่องสคริปต์เรื่องบทอะไรต่างๆที่เราจะพูดเนี่ยก็ลิสต์ออกมานะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับลองนำไปประยุกต์ในการใช้งานของแต่ละคนกันดูนะในการถ่ายวิดีโอตัวผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ